วัสดีครับผมนายทองแดงแก้วมณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูนครับองค์การบริหารส่วนตำบลดูนนะครับก็มีจำนวน8หมู่บ้านด้วยกันครับมีพื้นที่ทั้งหมด32ตารางกิโลเมตรนะครับส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาทำสวนนะครับภูมิประเทศในเขตตำบลนะครับตำบลดูนมีอาณาเขตรอบเทศบาลเมืองกันทารุณนะครับส่วนข้างในก็จะเป็นเทศบาลส่วนรอบนอกของเราก็เป็นองค์กรของตำบลดูนในตำบลดูนนี้จะมี2องค์กรด้วยกันคือมีเทศบาลแล้วก็มีอบต.ส่วนภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดครับก็มีแหล่งน้ำหลายๆแห่งด้วยกันที่สำคัญก็มีทำนบห้วยคณะทำนบหนองไชวานลำน้ำมูลนะครับตรงนี้ส่วนองค์ประกอบอื่นๆนะครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอบต.ดูนนะครับเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดนางเงาที่มีมาตั้งแต่เนิ่นนานนะครับมีประวัติความเป็นมาของหาดนางเงาเลยมาชื่อหาดนางเงาตอนนี้นะครับมันจะเหงาเหมือนชื่อหาดนางเงาไหมรับรองไม่เหงาครับถ้ามาจริงๆหาดนางเงาจะไม่เหงาเพราะว่าหาดนางเงาเป็นที่ท่องเที่ยวติดกับถนนสายหลักอย่างชุมน้อยราศีสไลกันถล่มนะครับก็ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมธรรมชาติของลุ่มน้ำมูลปลาน้ำมูลนะได้เลยนะครับส่วนสายทัศน์ในอนาคตข้างหน้านะครับกำลังพัฒนาหาดนางเหงาอยู่ก็จะขยายหน้าหาดทำเป็นเขื่อนกั้นตลิ่งแล้วก็เป็นจุดชมวิวถ่ายรูปได้สวยงามมากครับแหล่งที่สองก็คงจะมีทำนบห้วยคณะกำลังพัฒนาทำเป็นถนนจักรยานรอบทำนบประมาณ3กิโลเมตรนะครับใช้เฉพาะจักรยานครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สวัสดีค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลดูนค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลดูนของเรานะคะมีศูนย์แสดงสินค้าจำหน่ายโอท็อปนะคะเชิญรับชมข้างในได้เลยค่ะผ้าไหมทอลายนะคะเป็นผ้าขีดนะคะทำจากฝีมือล้วนๆนะคะแฮนด์เมดค่ะสวยงามมากนะคะแต่ผ้าไหมก็จะเป็นมีผ้าฝ้ายด้วยนะคะทอลายเหมือนกันค่ะใช้สำหรับเป็นของเยี่ยมของฝากได้นะคะผ้าฝ้ายเหมือนกันมีรูปช้างสวยงามค่ะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้านมีสีแดงสีส้มแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบสีอะไรนะคะสินค้าของหมู่ที่7นะคะเป็นผ้าขาวม้าเหมือนกันค่ะผ้าขาวม้าทอลายมีหลายลายหลายสีเลือกนะคะสีชมพูก็มีเด็ดสวยๆนะคะหมู่ที่4ก็จะเป็นตะกร้าสารนะคะทำจากไม้ไผ่ค่ะใช้สำหรับใส่ของไปวัดอะไรเงี้ยจากกบอันนี้ของหมู่8นะคะมีหลายแบบนะคะซื้อสำหรับสภาพสตรีผู้หญิงนะคะไปวัดไปเที่ยวได้หลายอย่างอย่าลืมนะคะใครที่มาเที่ยวชมที่หาดนางเหงาก็อย่าลืมมาที่ศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปขององค์การบริหารส่วนตำบลดูนนะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูนของเรามีสินค้าให้ท่านเลือกชมมากมายค่ะใช้สำหรับเป็นของฝากนะคะญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพเป็นสินค้าที่เราผลิตขึ้นกับมือนะคะสามารถเลือกชมได้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับเป็นนักท่องเที่ยวที่เที่ยวผ่านไปผ่านมาระหว่างอุบลศรีสะเกษนะครับมาถึงกันทารุณถึงสี่แยกกันทะลักเป็นสี่แยกทางออกอุบลนะครับท่านจะมีป้ายให้เห็นว่าหาดนางเหงานะครับในถนนที่แยกมาไปราศีสไลไปตรงนั้นถึงแม่น้ำมูลถึงหาดนางเหงาแน่นอนครับก็ขอเชิญท
าวไทยทุกท่านครับมาเที่ยวชมหาดนางเงาของเราถ้าสนใจอยากจะติดต่อที่นะครับหมายเลขโทรศัพท์089 579 4705อบต.ดูนครับผม